ธรรมะแล้วคนเราไม่ต้องไปฆ่าทั้งหมดแหละนี่แค่อารมณ์ความรักเท่านั้นเองอย่างห้ามใจรักตาที่ตาก็ออกรักหูที่หูก็ออกรักจมูกที่มูกก็ออกรักฟันที่ฟันก็ออกรักส่วนกายเหงื่อมันข้นก็ออกทวารหนักทวารเบานี่ออกทั้งหมดเลยเนี่ยพุทธเจ้าให้โอปนัยโกมาดูของจริงตัวเนี้ยนี่มันก็จะคลายอารมณ์แหละทำให้จิตเราคลายอารมณ์นี่ถ้าจิตเราคลายอารมณ์ทำให้อารมณ์ปรุงแต่งก็จะน้อยลงไปเสียงก็เหมือนกันบางคนก็ติดเสียงเวลาคนไหนทำมุมสงบแล้วเนี่ยอารมณ์เสียงที่เราได้ยินใหม่ที่ตาเราได้ยินหูได้ฟังนี่เอามาคิดเลยนั่งพุทโธพุทโธแต่จิตไม่อยู่กับพุทโธแล้วเอารูปมาคิดเอาเสียงมาคิดเอากลิ่นมาคิดเอารสมาคิดเอาการสัมผัสมาคิดและเอาใจที่รับรู้อารมณ์แล้วมาปรุงแต่งนี่กระแสจิตก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเถอะถูกเพลิงกิเลสนี่เผาแล้วนี่ใจก็เล่าร้อนใจไม่มีความสุขเลยทีนี้ถ้าคนไหนสภาวะจิตนิ่งขึ้นมาเป็นมโนสัญเจตนาหารแล้วคืออาหารทางใจเกิดแล้วมโนสัญเจตนาอาหารผัสสะอาหารผัสสะกระแสจิตได้สัมผัสแล้วสัมผัสความสงบคานิกะขณะหนึ่งนี่เป็นภาษาหารเกิดแล้วอันนี้มโนสัญเจตนาหารคือจิตเนี่ยมีเจตนาเป็นกุศลพอกระแสจิตสงบพอได้สัมผัสและมโนสัญเจตนาหารเกิดวิญญาณหารก็เกิดอันนี้จิตใจสบายก็เรียกว่าสบายกายสบายใจนี่เป็นอาหารใจอันนี้พออาหารใจเกิดแล้วเนี่ยคลายอารมณ์แล้วคลายอารมณ์หงุดหงิดเนี่ยเบาบางลงอารมณ์โกรธก็เบาบางลงอารมณ์ฉุนเฉียวก็เบาบางลงอันนี้สภาวะอารมณ์เหล่านี้แหละมันเป็นอนุสัยทุกคนเลยอันนี้ถ้าเราหาอาหารใจให้เกิดได้แล้วเนี่ยทุกคนสบายใจมีหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้ามาชโลมใจนี่เราอยู่กับพุทธเจ้าแล้วอันนี้ถ้าเราไม่ฝึกหัดเลยล่ะใจอยู่กับเพลิงกิเลสไปปรุงแต่งและจิตใจก็เล่าร้อนคิดมากคิดมากก็นอนไม่หลับเราสังเกตของเราเนี่ยหนึ่งมีลูกกี่คนก็คิดกี่คนล่ะ
คนโตคนกลางคนเล็กหรือคนไหนที่สามีนอกใจคิดมากใหญ่เลยภรรยานอกใจก็คิดมากใหญ่คิดไปก็น้อยใจเสียใจพลิกแล้วพลิกอีกนอนไม่หลับบางครั้งต้องหายาระงับประสาทมากินนี่มันเป็นสภาวะจิตของมนุษย์เราถูกเพลิงกิเลสเผาหัวใจนี่ทำให้จิตใจเนี่ยเล่าร้อนอยู่ไม่เป็นสุขเลยเนี่ยเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ที่เรากราบพระว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดตโลชอบได้โดยพระองค์เองนี่เราก็ปฏิบัติตามคำสอนนี่เป็นอาหารใจฉะนั้นการโคจรบิณฑบาตเนี่ยพระพิจารณาเนี่ยทุกวันเลยอันนี้ใจก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยบิณฑบาตเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดถามว่าอยู่โคนไม้สมัยก่อนเนี่ยการบวชสมัยครั้งประการปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้สะดวกสบายมากเลยเสนาสนะสมบูรณ์อาหารหวานคาวก็สมบูรณ์เหลือแต่ตนเองอย่างเดียวที่จะทำความเพียรชอบเพราะการอยู่โคนไม้เนี่ยให้ความร่มเย็นเราสังเกตต้นไม้กับตึกที่เราอยู่เนี่ยโคนไม้มันจะมีออกซิเจนคลายออกซิเจนแล้วความเย็นของต้นไม้สดชื่นหายใจเข้าหายใจออกนี่สดชื่นและที่เงียบสงัดเธอบำเพ็ญสมณธรรมนี่อยู่โคนไม้ก็เงียบนี่อาศัยโคนไม้ประพฤติปฏิบัตินุ่งห่มผ้าตะปุนดูโคนไม้ฉันยาดองด้วยน้ำมูดหนาวน้ำมูดหนาวเนี่ยเป็นยาวิเศษเลยพุทธเจ้าให้พระบวชเนี่ยเพราะอะไรน้ำมูดหนาวที่เราทานน้ำเข้าไปเนี่ยไตมันกรองอย่างละเอียดแล้วนี่ถ้าเราฉันไปเนี่ยทานไปมันไปเคลือบลำไส้ทำให้อาหารที่เราบริโภคไปเนี่ยอาหารมันไม่เกาะลำไส้ถ่ายหนักถ่ายเบานี่คล่องตัวเลยงั้นเราสังเกตเวลาเราท้องอืดท้องเฟ้อเป็นไข้เป็นหวัดเนี่ยเราสังเกตดูโดยมากจะเกิดจากธาตุไฟพอธาตุไฟเผาอาหารไม่ย่อยแล้วเนี่ยท้องอืดท้องเปื่อยทานอาหารไม่ได้ฝนตกพอฝนตกเราไปโดนฝนภายในร่างกายอุณหภูมิเนี่ยปรับตัวไม่ทันข้างนอกมันหนาวข้างในเนี่ยปรับตัวไม่ได้เลยเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอฉะนั้นระบบร่างกายเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติให้กายเนี่ยอยู่ได้ทำไงให้กายเราอยู่ได้อะไรแถลงกายล่ะฉะนั้นที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติเนี่ยเป็นโทษของกายโทษของกายหนึ่งของเสพติดมึนเมาของเสพติดมึนเมานี่ทำลายร่างกายไปทำลายอะไร
ทำลายตับทำลายถุงลมโป่งใครทำลายเนี่ยใจตนเองสั่งให้กายทำแต่กายก็พังแต่จิตไม่พังจิตเป็นตัวสั่งแต่กายพังนี่พุทธเจ้าเราเนี่ยสอนให้มนุษย์บริสุทธิ์อายุจะได้ยืนนี่มนุษย์ไม่เชื่อมนุษย์เชื่อใครมนุษย์เชื่อความอยากความอยากเป็นใครตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เลยงั้นเราสังเกตสิสังเกตบ่อแห่งทุกข์เนี่ยเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจากความอยากกามตัณหาตัณหาคือกามเช่นเราอยากมีสามีอยากมีภรรยาพอไปมีเขาแล้วเป็นไงมีลูกพอมีลูกเลยเป็นไงเราก็ต้องดิ้นรนแล้วดิ้นรนขนขวายหาเงินหาทองเตรียมไว้ให้ลูกดีไม่ดีสามีนอกใจอีกแล้วภรรยานอกใจเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เลยนั้นพุทธเจ้าจึงให้ดับเหตุก่อนเหตุตัวเนี้ยเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เราต้องดับเหตุก่อนให้ทุกข์มันน้อยลงไปทีนี้เราก็อยู่กับเพลิงทุกข์แต่ไม่เห็นทุกข์แต่พระที่นั่งสมาธิเนี่ยเวลาจิตสงบแล้วนั่นน่าสงสารโยมเพลิงทุกข์เผาทุกวันเลยแต่ก็มองไม่เห็นแต่คนที่มีปัญญาจากสุคนที่มีปัญญาจากสุแล้วเนี่ยจะมองเห็นทุกข์สิ่งอะไรที่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยจะหลีกเลี่ยงแล้วไม่ให้ทุกข์ตัวนี้เกิดหาอุบายดับทุกข์ไว้นั้นสภาวะร่างกายเนี่ยพุทธเจ้าจึงให้ถือเป็นนิสัยไว้ฉันยาดองด้วยน้ำมูกเน่าถ้าเราทานทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นระบบขับถ่ายแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยหมุนเวียนแล้วก็อายุก็ยืนที่อายุยืนเพราะว่ากายบริสุทธิ์คนที่กายบริสุทธิ์เนี่ยสินตวิสุทธิบริสุทธิ์กายจิตตวิสุทธิบริสุทธิ์แห่งอารมณ์จิตปัญญาวิสุทธิปัญญาเกิดความบริสุทธิ์นี่ก็ทำให้มีอานิสงส์แล้วมีอานิสงส์เนี่ยร่างกายเนี่ยจะบริสุทธิ์และอายุยืนนี่ถ้าเราเชื่อคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เกิดอานิสงส์เลยเขาเรียกว่าอะไรศรัทธาวิมุตติหลุดพ้นด้วยศรัทธาหมายความว่าหลักคำสอนของพุทธเจ้าศีล5เนี่ยห้ามอะไรนะเราก็งดเว้นทำตามศีล8เนี่ยประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยความบริสุทธิ์กายฉะนั้นคนที่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยภพชาติจะสั้นลงถ้าคนไหนประพฤติไม่ได้สังสารวัฏอีกยาวนานเลยถ้าคนไหนประพฤติพรหมจรรย์ได้ภพชาติจะสั้นลงนี่อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านวางเอาไว้
ถ้าเรามีศรัทธาเชื่อเท่านั้นเองเขาเรียกว่าศรัทธาวิมุตติหลุดพ้นด้วยศรัทธาปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาเราก็ต้องอาศัยได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นสุตตมยปัญญาปัญญาได้ยินได้ฟังแล้วมาพิจารณาตนเองพิจารณาตนเองว่าโอ้เราเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยเราจะอะไรเป็นที่พึ่งนี้ถ้ามนุษย์ไม่มีปัญญาเนี่ยจะหลงวัตถุภายนอกสร้างบ้านเรือนใหญ่โตทรัพย์สมบัติมากมายนี่คนโดยมากคนเราจะคิดหาสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแต่พระเจ้าตรัสว่าไม่ใช่เป็นสาระแก่นสารพระเจ้าให้เอาบุญกุศลเป็นธรณะที่พึ่งไปพระเจ้าตรัสว่าปุญญานิปรโลกกัสมิงปฏิฐาโหติปานินันติบุญเท่านั้นเองเป็นที่พึ่งทางใจเพราะกายเนี่ยกายนี่เราเอาไปไม่ได้มโนธรรมเท่านั้นเองเราอยู่ในภูมิไหนล่ะเราจะเอาภูมิไหนเอาอยู่กามภูมิรูปภูมิหรืออรูปภูมิถ้ากามภูมิถ้าเรายังหมกมุ่นอยู่ในกามเราก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยถ้ารูปภูมิรูปภูมิเนี่ยคนที่ประพฤติพรหมจรรย์แหละมีศีลนะศีล8แล้วก็อบรมจิตภาวนาเทวดา6ชั้นไม่ขั้นใดก็ขั้นหนึ่งถ้าโลกุตตรภูมิเป็นภูมิของพระอริยเจ้าเก่าพระอริยเจ้าต้องคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสปะกวตโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นพระสงฆ์ภายในเนี่ยสำคัญมากเลยคู่แห่งบุรุษ4คู่เนี่ยคู่แรกคู่แรกนี่ตั้งแต่โสดาปัตติมรรคขึ้นไปที่เรามาฝึกหัดภาวนานี่ครับนั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนานอนภาวนาให้จิตของตนเองอยู่กับองค์บริกรรมเพราะองค์บริกรรมเนี่ยเราแทนความคิดนี่เราสังเกตดูใจเราเด็ทุกวันเนี่ยคิดทุกวันแต่เราเปลี่ยนความคิดใหม่ให้จิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าพุทลมออกโทลมเข้าพุทลมออกโทนี่ถ้าจิตเราอยู่กับอารมณ์พุทโทเนี่ยเปลี่ยนความคิดใหม่นี่เอาจิตมาคิดอยู่กับองค์บริกรรมเนี่ยก็เรียกว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาที่เราพลากจิตมาอยู่กับภาวนาเนี่ยนี้ตัดกระแสแล้วตัดกระแสทวนกระแสความคิดถ้าจิตเราคิดอยู่กับพุทโธปลุกตนเองปลุกจิตตนเองให้ตื่นเพราะจิตเรานี่หลับที่จิตหลับเนี่ยจิตเราเนี่ยไหลไปตามความคิดเราสังเกตดูเด
เราคิดเรื่องอะไรล่ะวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่เราคิดเรื่องอะไรนี่เราปล่อยจิตไปตามความคิดเนี่ยตลอดเลยเนี่ยก็เรียกว่าจิตมันอยู่กับความมืดเป็นตัวโมหะจิตทีนี้ถ้าจิตยีเราคิดอยู่กับพุทโธ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 เนี่ยนี่พอกระแสจิตอยู่กับพุทโธจิตเราไม่ไหลไปสู่ความคิดแล้วกระแสจิตอยู่กับพุทโธอารมณ์ความคิดไม่ไหลเข้ามาจิตอันนี้จิตก็รู้แล้วรู้กายรู้อารมณ์อันนี้จิตตนเองนี่เห็นกายเห็นอารมณ์พอเห็นกายเห็นอารมณ์นี่เราดับตัวโมหะแล้วตัวโมหะดับไปตัววิชาเกิดภาวนาใหม่เนี่ยรอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารสังขารเรามีอะไรพอจิตนิ่งอยู่กับพุทโธจิตก็เห็นสังขารตนเองสังขารเป็นอะไรพอเอาจิตไปดูแล้วเนี่ยจิตก็จะเห็นกองแห่งทุกข์แล้วกองแห่งทุกข์ในสังขารเพราะสังขารเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เนี่ยนั่งนานก็ปวดเดินนานก็ปวดยืนนานก็ปวดนอนนานก็ปวดความปวดนี้เป็นสภาวะของเวทนาเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่เราก็ต้องใช้ขันเราต้องใช้สังกายตนเองแต่ก็ต้องเจอปวดในเมื่อเจอปวดหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยเราจะทำไงให้หาวิธีดับปวดได้เนี่ยจิตเราจะเกิดปัญญาอีกทีนี้ถ้าเราจิตเกิดปัญญาเอาปวดเนี่ยมันบีบคลั่นจิตเรามากเพราะตัวจิตไปเสวยทุกขเวทนาแล้วอาจิตมาอยู่กับความสงบไว้ทีนี้ถ้ากระแสจิตอยู่กับความสงบปวดมันดับพอปวดดับจิตเราก็เกิดปัญญาอ๋อปวดที่แท้จริงปวดทางกายแต่จิตมาเสวยอารมณ์อย่างเดียวจิตก็ไม่ได้ปวดด้วยแค่เสวยอารมณ์แล้วไปยึดไปยึดว่าขาเราปวดแขนเราปวดหลังเราปวดฟันเราปวดตาเราปวดนี่กระแสจิตมาเสวยเวทนาแล้วก็ยึดเวทนาเป็นอารมณ์แต่เมื่อเรามาพากจิตมาดูกายเนี่ยเราจะเข้าใจอ๋อในส่วนกายอันนี้เป็นส่วนอารมณ์อันนี้อารมณ์เนี่ยธรรมอารมณ์มากระทบใจกระทบใจอันนี้ใจเราก็ไหลไปไหลไปอันนี้เราก็เอาใจเนี่ยมาดูอีกทีหนึ่งเหตุที่ใจเราไหลออกเนี่ยอะไรมากระทบเมื่อเราพลาจิตมาดูแล้วจิตเราได้เกิดปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารว่าธรรมอารมณ์เนี่ยมากระทบใจอันนี้ใจก็ไหลออกไปเป็นจิตสังขารไปเกิดทุกขณะอันนี้ถ้าเราพลาจิตมาให้นิ่งไว้นิ่งกับความสงบพอนิ่งกับความสงบกระแสจิตก็เป็นวิสังขารและดับตัวปรุงแต่งพอดับตัวปรุงแต่งใจก็ว่าง
ใจก็ว่างใจก็เบาใจก็สว่างอันนี้มันเป็นหลักธรรมคำสอนที่ชาวพุทธควรศึกษาไว้ ทำให้จิตใจเราจะได้เป็นบุญเป็นกุศลในใจของพระก็เกิดแล้ว นี่กายก็เป็นพระใจก็เป็นพระก็เป็นอนุตตรังบุญยักษ์เขตต่างโลกศาสติเป็นเนื้อดามุลของชาวโลกไปฉะนั้นที่อาตมาได้ปรารภหลักธรรมคำสอนมาก็พอสมควรในที่สุดนี้ก็อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ที่ญาติโยมตั้งอกตั้งใจมา เรียนพระที่ตั้งอกตั้งใจมาอบรมปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิดเดี๋ยวให้พร พวันตุสาปมังกรังขอจามประมงคลจะมีแก่ท่านพลังขันตุสาปเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสามปุถานภาเวนะสามปธรรมานุภาเวนะตันทาตนที่พระวันตุเตมขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ เดี๋ยวถ้ากลับก่อน